ค่ะสวัสดีค่ะพลาสติกแบ็ก2015นะคะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการหดหุ้มแพ็คนะคะสำหรับสินค้าค่ะจะเป็นน้ำมะม่วงนะคะแพ็ค6ขวดค่ะสำหรับความยาวเนี่ยจะอยู่ที่6นิ้วนะคะความสูงสินค้าเนี่ยก็อยู่ที่6นิ้วค่ะส่วนความกว้างของสินค้านะคะจะอยู่ที่4นิ้วค่ะทีนี้เนี่ยฟิล์มที่เราจะใช้เนี่ยจะเป็นตัวรีดโค้งนะคะขนาด10x12นิ้วค่ะสาเหตุที่ใช้ตัวรีดโค้งเนี่ยเนื่องจากว่ามันจะช่วยในเรื่องของการหดที่เรียงสวยขึ้นนะคะเมื่อเราจะทำการหดเนี่ยให้จัดเรียงสินค้าให้สวยงามก่อนจากนั้นทำการเป่าหดโดยที่ปรับอุณหภูมิมาที่ประมาณ150องศาค่ะตามภาพนะคะเป่าหดบริเวณปลายก่อนเลยค่ะหลังจากมันเริ่มหดแล้วนะคะเราเริ่มที่จะไล่ในแต่ละจุดได้เลยค่ะโดยที่เป่าที่บริเวณฐานล่างก่อนนะคะเพื่อให้มันทำการรัดให้ฟิล์มทำการรัดตัวแพ็คเกจสินค้าค่ะสำหรับการเป่าหดแพ็คตัวนี้นะคะจะยากนิดนึงในเรื่องของการจัดเรียงตัวสินค้าให้สวยงามเพราะฉะนั้นนะคะต้องใจเย็นนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ไปค่ะเพื่อที่จะให้มันแน่นขึ้นนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วอะค่ะเราก็แต่งให้เรียบตึงค่ะค่ะอันนี้เป็นชิ้นงานที่เสร็จเรียบร้อยนะคะจะสังเกตเห็นว่าหิ้วได้นะคะอย่าให้ฟิล์มขาดเท่านั้นเองค่ะค่ะสนใจสอบถามนะคะ0851622120ขอบคุณมากค่ะ